คะจูนจะมาทำคลิปที่ทุกคนขอกันมาเยอะมากๆเลยนะคะนั่นก็คือคลิปแต่งหน้า everyday look แบบจูนนั่นเองค่ะทุกคนทุกอย่างในหน้าวันนี้จะเป็นแบบซอฟหมดเลยนะคะเด็กๆสามารถแต่งตามได้แล้วก็จูนไม่ได้มีอุปกรณ์อะไรเยอะแยะมากมายที่สำคัญคลิปนี้นะคะ no sponsor เป็นทุกอย่างที่จูนแบบซื้อใช้แล้วจูนก็ชอบจูนก็เลยอยากจะมาบอกต่อเพื่อนๆทุกคนนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะทุกคนก็ตะกี้นะคะจูนได้ลงน้ำแร่แล้วก็น้ำตบไปแล้วนะคะนิดนึงต่อไปที่จูนจะลงเนี่ยก็คือลิปมันนะคะใช้เป็น Dior Lip Glow นะคะสี001พิงค์นะคะต่อไปที่จูจะลงนะคะก็เป็นตัวนี้ Bobbi Brown Vitamin Elite Face Base นะคะอันนี้คือเขาบอกว่ามันช่วยเรื่องแบบชุ่มชื้นทำให้แต่งหน้าติดทนอะไรเงี้ยนะจูนะเป็นคนหน้าแห้งมากไงปกติเวลาลงรองพื้นอะไรเงี้ยก็จะเป็นคราบแต่ว่าพอได้ตัวนี้มาก็ช่วยเยอะมากตัวต่อไปที่จูจะลงนะคะก็คือครีมกันแดดของมิซูมิสีฟ้าเนี่ยมันจะเป็น SPF 50บวกบวกบวกมันมีสีส้มอีกอันนึงนะแต่เหมือนสีส้มอะอารมณ์แบบกันน้ำอะไรเงี้ยนั่นแหละอ๋อวิธีการของจูก็คือจะเทใส่มือแล้วจูก็จะถู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 จูก็จะตบต่อไปนะคะที่จูนจะทำก็คือเขียนคิ้วเลยนะอย่างแรกจูนจะใช้เป็นผู้อย่างเงี้ยของอะไรก็ได้คือจริงๆจูนแอบแบบเขียนคิ้วมาแล้วนะทุกคนนิดนึงก็เราไม่มีคิ้วเลยอ่ะให้อภัยจูนด้วยนะแล้วก็ใช้อันนี้นะคะเป็นเคสดีไซนิ่งไอเบาก็จะเป็น3ช่องแบบนี้ใช่ไหมจูนก็จะใช้ช่องบนกับช่องกลางสมกันอย่างนี้แล้วก็ที่คิ้วมีคนถามเยอะมากว่าใช้ที่เขียนคิ้วของอะไรแบบดินสอหรือแบบฝุ่นแต่ก่อนจูก็ใช้แบบดินสอเนี่ยแหละแต่ว่าจูรู้สึกว่าแบบฝุ่นมันธรรมชาติกว่านะขั้นตอนเขียนคิ้วไปขั้นตอนที่นานที่สุดของจูน เท่ากันไหมคิ้วจูนอ่ะจูว่ามันเขียนยากเพราะว่าจูนอ่ะไม่ค่อยมีคิ้วอ่ะคือเดี๋ยวเราจะค่อยมาเขียนอีกครั้งหนึ่งตอนสุดท้ายนะต่อไปนะคะรองพื้นที่จูจะลงนะคะก็คืออันนี้ของ Bobbi Brown Skin Longwear SPF 15 PA บวกบวกจูนใช้เป็นสี Warm Ivory 1จูนใช้คู่กับแปรงของเขาเลยเป็นแปรงแบบนี้ Full Coverage Face จูนหยดออกมาปั๊มเดียวพออันเดียวไม่พออ่ะปกติปั๊มเดียวมันพอนี่หว่าคือจูนอาจจะใช้วิธีแท็บจูว่าเกี่ยแล้วมันไม่สวยอ่ะแท็บให้เนื้อรองพื้นมันเข้าไปในผิวแบบนี้แล้วก็ต่อไปจูนจะทาแก้มนะคะจริงๆอ่ะที่ทาแก้มอ่ะจูนไม่ได้ใช้นะแต่ว่าจูนอ่ะใช้เป็นลิปมาทาแทนอันนี้เป็นของ Espoir นะคะสีชมพูกับสีส้มวันนี้จูนจะเลือกใช้สีชมพูแล้วกันนะคะจริงๆจูนอ่ะซื้อมาทาปากแต่ว่าทาปากแล้วจูว่ามันแบบแอบแตกไปนิดนึงก็เลยใช้มาทาแก้มแทนนะคะจูก็จะใช้มืออย่างนี้วนแบบในนิ้วอ่ะ2นิ้วนี่แล้วจูก็จะทาเสร็จแล้วต่อไปนะคะจูนก็จะเก็บตกที่เหลือนิดนึงเนี่ยมันก็จะมีรองพื้นเหลือบนมือนิดนึงใช่ไหมจูนก็จะเอามาเก็บตกก็คือเอามาจิ้มรอยอะไรเงี้ยหน่อยนะคือเวลาเป็นสิวหรือเป็นรอยอ่ะจูนก็จะจิ้มแบบเนี้ยจิ้มนิดเดียวให้มันแบบปกปิดเป็นจุดๆไปต่อไปนะคะจูนก็จะลงแป้งฝุ่นอันนี้ Innisfree No Sebum Mineral Powder นะคะก็จะใช้คู่กับแปรงของ TCEPowder Blush F01 จริงๆเขามีพับให้ด้วยนะจูนอาจจะไม่ลงที่แก้มเลยนะเพราะว่าไม่งั้นคือมันจะแมตต์เกินไปแล้วจูนไม่ชอบอะเราจะได้ไม่ต้องลงไฮไลท์ที่แก้มด้วยนะคะต่อไปจูนจะไลท์ดังละกัน ODBO Makeup Series เป็น2ชั้นเป็นแบบอันนี้ชั้นหนึ่งเป็นพาเลตอีกชั้นหนึ่งเป็น
เป็นแก้มแล้วก็คอนทัวร์คืออันนี้จริงๆมีครบมากในแบบในตลับเดียวคือมีทุกอย่างจูนอะไปเจอตอนนั้นคือจูนอะเพิ่งอยู่ประมาณแบบม.5หรือม.6เนี่ยแหละแล้วเริ่มอยากแต่งตาก็เลยไปลองหาใน If and Boy แล้วก็เจอตัวเนี้ยมันถูกมากนะประมาณแบบหลักร้อยเองอะมันมีครบแล้วเราก็เลยซื้อมาลองใช้ดูแล้วปรากฏว่าพอลองอะเราแบบไม่แพ้ไม่ระคายเคืองก็เลยใช้มาจนถึงตอนนี้นะคะจูนก็จะใช้เป็นตัวอันนี้อันแรกของมันอ่ะออกขาวๆมุกๆแล้วก็มาไฮไลท์จมูกคือจูไม่รู้ว่าแบบไลท์ยังไงแบบถูกวิธีนะแต่จูน่ะใช้ขาวๆเนี่ยไลท์ทั้งดั้งเลยแล้วก็ที่มุมปากจะเอ้ยลืมเราต้องคอนซีลเลอร์มุมปากก่อนนะคะก็คือจูจะใช้เป็นอันนี้เป็น BK Retouch Acne จริงๆมันคือคอนซีลเลอร์สำหรับสิวซึ่งก่อนหน้านี้ก่อนที่จูนจะมาเริ่มใช้รองพื้นอะจูนใช้รองพื้นตอนประมาณปี1นะคะก่อนหน้านั้นคือไปโรงเรียนไปอะไรเงี้ยจูนก็ใช้ตัว BK ตลอดเลยก็คือทาแบบเฉพาะสิวอะไรเงี้ยแต่ตอนเนี้ยจูนเอามันมาทาปากเพราะว่าจูนรู้สึกว่าเนื้อของเขาอะมันเบาบางให้มันซีดๆอย่างนี้ไปก่อนนะทุกคนแล้วเราก็มาไลท์ต่อไปนะคะก็จูนก็จะจิ้ม2สีนี้แล้วก็มาไลท์ดั้งแต่งของ True Blush เป็นรุ่น Superstar นะคะตอนนั้นได้มาคือมันใช้แบบได้หลายอย่างอะจูนก็เอามาไลท์ดั้งมันน่าจะทาเปลือกตาได้ด้วยนะคะต่อไปนะคะที่จูนจะทำก็คือตาของจูเนี่ยใช้แบบหลายอย่างมากแต่ละวันจะไม่เหมือนกันแต่จูน่ะเลือกแบบนี้มานะคะเพราะว่าจูรู้สึกว่ามันเผยผิวที่สุดแล้วก็ทำให้เราดูเป็นเด็กที่สุดนะคะก็เลยจะใช้เป็นพาเลตนี้ของ Bobbi Brown นะคะมันน่าจะมีแบบ2โทนนะแต่จูนใช้เป็นโทนเนี่ยโทนที่เป็นแบบชมพูส้มๆนิดนึงนะแล้วก็จูจะใช้เป็นสีนี้เห็นไหมมันจะบุ๋มๆก็จะใช้มือเลยปาดลงไปที่ตานี่ให้ตามันดูสว่างขึ้นเสร็จปุ๊บจูนจะใช้อันนี้เป็นกลิตเตอร์ของ Lily by Red นะคะเป็นสี01อ่ะจริงๆคือมันเป็นพื้นเรียบๆนะแต่ว่าจูนอ่ะทำตกบ่อยมันก็เลยกลายเป็นแบบเป็นเม็ดๆละแต่ยังใช้ได้อยู่ช่วงไหนที่อยากได้แบบหน้าแบบเด็กๆใสๆก็อันนี้คือมันเป็นกลิตเตอร์แบบสีออกทองๆแต่มันวิงมากนะอันเนี้ยใครที่แบบชอบอะไรวิงๆแนะนำมากวิงไหมเสร็จปุ๊บจูนจะไม่ทาอะไรอีกเลยอายไลเนอร์ไลเนอร์อะไรต่างๆไม่ทาเลยนะคะเพราะว่ามันจะไม่ให้ความใสๆอะถ้าอย่างนั้นอะเพราะฉะนั้นจูนก็จะปัดขนตาเลยใช้ไปของอันนี้ซึ่งมันลอกไปแล้วนิดนึงเป็นของมันเหมือนเป็นลูกของเซรามูนปะไม่แน่ใจดีที่สุดตั้งแต่เคยใช้มาคือจูเป็นคนหนังตามมันแล้วก็จะไหลง่ายแต่อันเนี้ยใช้ทั้งวันก็ไม่ไหลเพราะว่าจูไม่ปัดขนตาล่างจูจะปัดแค่ขนตาบนนะคะอย่างสุดท้ายแล้วแหละต่อไปนะคะก็จะทาลิปก็จะใช้เป็นอันนี้นะคะของมามองเบอร์29ค่ะจะออกเป็นแบบแดงชมพูอะช่วงนี้กำลังอินกับสีชมพูนะอันนี้จะเป็นลิปแบบแมตต์นิดนึงเสร็จปุ๊บจะทาลิปดีออร์ตัวเดิมทับลงไปให้มันดูแบบกลอสซี่ช่วงนี้อินกับการแบบมีปากแบบวาวๆมากเลยอะแล้วถ้าเราอยากให้แดงกว่าเดิมใช่ไหมแล้วก็ทาข้างในก็ได้เสร็จแล้วจบไปแล้วนะคะกับคลิป Everyday Look ในครั้งนี้นะคะก็จะได้ลุคออกมาใสๆแบบนี้เลยนะชอบกันไหมเอ่ยยังไงใครที่อยากให้ทำลุคไหนอีกสามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะคะแล้วก็ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้จูนด้วยนะวันนี้จูนไปแล้วนะคะบ๊ายบาย